็นคลาสแรกที่เราจะเรียนกับจริงๆแล้วนะครับที่เราคิดได้แค่เริ่มนะครับว่าเราจะเรียนอะไรบ้างทีนี้วิธีการเรียนนะครับอยากจะบอกพวกเราอย่างนี้ว่าในคลิปที่เราได้ดูไปนะครับมันมีแฮนด์เอาท์อยู่นะซึ่งแฮนด์เอาท์นั้นก็เอาไว้ดูประกอบแต่วันนี้เนี่ยเนื้อหาหลักๆก็จะคล้ายกับที่เราเรียนในคลิปนั่นแหละนะครับผมจะเอาแฮนด์เอาท์นี้แปะให้ใน Microsoft Teams ทีละซึ่งนักศึกษาจะเอาไปใช้ดูประกอบเป็นได้แต่ในวันนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เราอยากจะชวนคุยก็คือหัวข้อพื้นฐานของเราเนี่ยก็คือเรื่องของเศรษฐศาสตร์ใช่ไหมทุกคนเรียนเศรษฐศาสตร์แล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนก็รู้ดีว่าเศรษฐศาสตร์อะไรนะครับคือนิยามของเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันเป็นเรื่องของการศึกษาพฤติกรรมนะครับ Economics is a study in the ordinary business of life นะก็หมายความว่ามันเป็นเรื่องของพฤติกรรมของคนในชีวิตประจำวันอันนี้เป็นของอัลเฟรดมาร์แชลล์นะครับส่วนอันที่พวกเราคุ้นเคยกันมากๆเนี่ยจะเป็นคำจำกัดความที่สองคือของลิปซี่นะครับลิปซี่เป็นหนังสือเนาะก็เขียนเก่ามาแล้วล่ะแต่ประเด็นในที่นี้ถ้าเราดูเนี่ยเราเห็นว่าเศรษฐศาสตร์เป็นการศึกษาเกี่ยวกับอะไรครับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อตอบสนองความต้องการที่ไม่จำกัดของมนุษย์ทีนี้ประเด็นที่เราจะพูดกันวันนี้เนี่ยก็คือเรื่องนี้นะครับสังเกตนะ definition แรกเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นมันตกไปคำนะครับตกไปคำว่า of mankind นะครับก็คือชีวิตคนธรรมดานี่แหละนะครับในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับเพราะนั้นตัวสำคัญตัวนึงก็คือเรื่องของตัวนี้ชีวิตประจำวันของคนเนาะ definition ที่2เศรษฐศาสตร์เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดนะครับมันจะมีคำว่า scarce resource โผล่ขึ้นมาเนาะแล้วก็ความต้องการที่ไม่จำกัดของมนุษย์เพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยเราจะพบว่าเศรษฐศาสตร์มันไม่ได้เป็นศาสตร์ที่เฉพาะนักศึกษาเศรษฐศาสตร์เท่านั้นหรอกจริงๆแล้วมันเป็นศาสตร์ที่สำคัญกับทุกคนนั่นเหตุผลว่าทำไมตอนม.ปลายเราก็ต้องเรียนใช่ไหมถูกไหมครับเพราะมันเป็นพื้นฐานสำคัญประเด็นที่เราจะมาดูตัวนี้ก็คืออย่างนี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องสนใจเศรษฐศาสตร์เลยถ้าเราไม่เผชิญกับสิ่งที่เรียกว่า scarce resource แต่ในทุกวันนี้เราก็เห็นแล้วว่าทรัพยากรมีอยู่อย่างจำกัดจริงๆทุกคนเผชิญข้อจำกัดทั้งสิ้นไม่มีใครคนไหนในโลกไม่เผชิญเห็นนะครับดังนั้นเวลาที่เราจะดูเรื่องของวิชาเศรษฐศาสตร์หรือนักศึกษาเนี่ยเหตุผลหลักๆของมันก็เลยเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีปัญหาที่เรียกว่า scarcity ซึ่ง scarcity นี้มันคือความจำกัดบางทีทรัพยากรมันไม่จำกัดแต่ชีวิตเราจำกัดวันหนึ่งมันมี24ชั่วโมง1คนเกิดมาก็ประมาณ100ปียังไงก็ต้องไปวันใดวันหนึ่งก็ต้องไปเพราะฉะนั้นทุกคนมีอะไรจำกัดถูกไหมถ้าเราไม่เผชิญกับเรื่องนี้นะครับเศรษฐศาสตร์ไม่ได้แต่พอเศรษฐศาสตร์พอเราเผชิญกับความมีอย่างไรปุ๊บเราก็เริ่มที่จะต้องคิดแล้วว่าแล้วเราจะตัดสินใจยังไงเพราะว่าเวลาที่เราบอกว่าเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจของคน business of life เนี่ยคือทุกคนต้องตัดสินใจอยู่แล้วการตัดสินใจก็คือเราจะเป็นจะต้องเลือกใช่ไหมเลือก choice ของการกระทำของเราแล้วเมื่อเลือก choice หนึ่งๆแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือมันจะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ามีบางอย่างที่ไม่ได้ถูกเลือกบางอย่างที่เราต้องสลักไปสิ่งนั้นนักเศรษฐศาสตร์เรียกมันว่าค่าเสียโอกาสหรือ opportunity cost นะครับนักศึกษาหลายคนมีคาบเรียนตอนเช้าใช่ไหมเรียนกี่โมงครับตอนเช้า8โมงตัดสินใจยังไงตอนเช้าตื่นมาแล้วตัดสินใจแล้วเราจะอยู่บนเตียงต่อหรือจะมาเรียนถูกไหมครับ
ง่ายๆแค่นี้แหละไม่มาเรียนเสียอะไรไม่มาเรียนแต่อะไรนี่ท่านพื้นฐานสุดเลยหลายคนบอกว่าเอ้ยต้องมาเรียนเพราะการมาเรียนทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาในการควนภายหลังเพราะว่าถ้าเราไม่ต้นเดี๋ยวเราไม่รู้ในห้องเพื่อนคุยอะไรอาจารย์คุยอะไรคลิปวิดีโอที่คุณเห็นเนี่ยมันไม่ได้แบบรันแบบฟูนะมันอาจจะรันไปแป๊บนึงมันก็ตัดออกก็ได้อย่างเมื่อเช้าก็เกิดเหตุขึ้นถูกไหมนั้นเราจำเป็นจะต้องตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานว่าเราต้องเลือกเราเลือกแล้วก็ต้องเกิดต้นทุนมื้อกลางวันทุกคนก็มีเงินในกระเป๋าจำนวนหนึ่งจะกินอะไรกลางวันต้องเลือกไหมเลือกหลายคนมีเงินเดือนคุณพ่อคุณแม่ให้เงินเดือนมาค่าขนมวันละไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะสมมติแล้วกันว่าได้เดือนละ 6,000 นะครับเองนะก็คือวันละ200จริงอยู่ครับหนึ่งเดือนมันมี 6,000 นะแต่ในบางวันเราอาจจะใช้เกิน200ก็ได้ใช่ไหมเราคิดยังไงตอนเราใช้เกิน200เรารู้ว่าถ้าวันนี้ไปกินอะไรบางอย่างที่เกิน200ปุ๊บมันต้องเป็นวันหนึ่งที่เราต้องปวดอ่ะใช่ป่ะแต่ว่าวันนั้นเราก็ยินดีที่จะเลือกทำมันใช่ไหมแปลว่าเราชั่งน้ำหนักแล้วของต้นทุนและผลประโยชน์เห็นไหมหลายคนบอกว่าเดินไปเจอเสื้อตัวนี้มันลด 70% ยอมจ่าย300เพราะว่าตกปกติ 1,000 จ่าย300ก็ดีกว่าที่เราจะไปจ่ายราคาปกติ 1,000 ใช่ไหมแต่ว่าในวันรุ่งขึ้นเราอาจจะกินข้าวได้มากกว่าก็ได้นักภาพแบบนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอเห็นนะค่าเสียโอกาสคืออะไรครับค่าเสียโอกาสก็คือมูลค่าสูงที่สุดของทางเลือกที่ไม่ได้เลือกบางครั้งเราก็เรียกมันว่า the best alternativeบอกก่อนนะครับthe best alternative for ก่อนนั่นคือสิ่งที่มีค่ามากที่สุดที่เราสามารถเลือกได้นะแต่ไม่ได้เลือกนี่คือค่าเสียโอกาสที่ถามว่าค่าเสียโอกาสแล้วเราจะวัดยังไงได้บ้างมันก็มีหลายวิธีที่เราจะคิดนะครับแต่ตัวอย่างง่ายๆก็คือถ้าเราไปเจอช้อยส์ที่มันไม่ยากถ้าเราไปที่ร้านอาหารแล้วเราบอกว่ามันมีทางเลือกมีอาหารแค่2ประเภทให้เลือกข้าวมันไก่กับข้าวหมูแดงเนี่ยแล้วเรามีเงินอยู่100บาทเรากินได้อย่างเดียวใช่มั้ยเราเลือกข้าวมันไก่ก็คือเราสลัดข้าวมันแดงถ้าเลือกข้าวมันแดงเราก็ไม่ได้กินข้าวมันเพราะเราใช้เงินไปแล้วนี่ออกมาเราไม่สามารถซื้อของสองอย่างได้เพราะว่ามันงบประมาณต่างๆอย่างเงี้ยนี่คือค่าเสียโอกาสเราต้องเลือกการที่เราตื่นมาเรียนค่าเสียโอกาสของเราคือเวลาในการความสุขที่ได้จากการนอนใช่ไหมแต่ถ้าเราบอกว่าเราเลือกความสุขที่ได้จากการนอนมากกว่ามาเรียนก็คือเรายอมเสียสละอะไรต้องมาตามทีหลังนี่ไงก็ง่ายๆค่าเสียโอกาสดังนั้นทุกคนต้องตัดสินใจอยู่แล้วแต่พอเป็นภาพนี้นะครับถามว่าถ้าเราบอกว่าเศรษฐศาสตร์มันเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรทรัพยากรซึ่งความต้องการผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยแปลว่าวิชาเศรษฐศาสตร์มันเกี่ยวพันกับคนตั้งแต่ระดับปัจเจกไปจนถึงระดับประเทศเห็นนะระดับปัจเจกถ้าเรามองก่อนนะครับเรา made decision ก็คือเนื่องจากปัญหาเหล่านี้เราคิดอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเรามองที่คนเนี่ยเราอาจจะบอกว่ามันมีระดับปัจเจกอยู่ก็คือบุคคลใดบุคคลหนึ่งทีนี้ในระบบเศรษฐกิจอย่างง่ายเนี่ยคนน่ะมันมีอยู่สองกลุ่มครับกลุ่มของผู้บริโภคแล้วก็กลุ่มของผู้ผลิตถูกไหมถูกไหมครับผู้บริโภคก็คิดแบบที่เราคิดเมื่อสักครู่มีเงินใช้เท่าไหร่ดีมีเวลาใช้เท่าไหร่ดีแหมใช้เพื่ออะไรก็เพื่อความสุขใช่ไหมถูกไหมความสุขของเราเพื่อความพอใจนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็จะได้เรียนในหลักหนึ่งก็คือทฤษฎีผู้บริโภคหรือ consumer behavior อยู่ในก่อนมิดเทอมนะครับ consumer behavior ส่วนผู้ผลิตก็คือหลังมิดเทอมเอาละครับเราต้องลองดิสคัสกันนิดนึงผู้ผลิตเนี่ยเขาเผชิญกับสิ่งนี้เหมือนกันใช่ไหมในมุมผู้ผลิตสิ่งเหล่านี้คืออะไรครับอะไรคือ scarcity ของผู้ผลิตครับข้อจำกัดก็คืออะไรครับทรัพยากรที่มีก็คือนี่บอกต้นทุนนี่คือทรัพยากรก็คือเงินที่มีในการลงทุนใช่ไหมโอเคหลายคนอาจจะเคยขายของใครเคยผลิตของขายไหมครับมีไหม
บางคนอาจจะบอกว่าเคยทำขนมขายเช่นยี่หรือเค้กเราจะเห็นว่าผู้ผลิตเนี่ยมี scarcity เรื่องงบประมาณแล้วแต่ผู้ผลิตจะเผชิญอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวนะครับอะไรถึงข้อจำกัดของเราครับเวลาก็เป็นทรัพยากรใช่ไหมอีกอย่างนึงคือความชำนาญเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยนอกจากจะมีเงินแล้วเขาก็ถูกจำกัดด้วยความสามารถในการผลิตด้วยนะครับคือเทคโนโลยีด้วยเราจะได้ยินแต่ว่าโอ้ยเหมือนกันเราบอกว่าทำไมไม่ทำขนมขายล่ะขนมก็ทำไม่เป็นไงก็ดังนั้นคุณก็ไม่สามารถอยู่ในตลาดนี้ได้เพราะคุณไม่สามารถทำได้แต่ผู้บริโภคไม่เหมือนกันเนาะผู้บริโภคมีเงินจะซื้ออะไรก็ได้ใช่ไหมแต่ผู้ผลิตเนี่ยมันต้องมีทั้งเงินและความสามารถและยินดีเห็นไหมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตผู้บริโภคล้วนอยู่ภายใต้ตัวนี้ผู้ผลิตเวลาเผชิญความมีเงินจำกัดก็ต้องคิดนี่ครับถ้ามีเงินจำนวนหนึ่งจะเช่าโลเคชันไหนจะจ้างคนงานกี่คนจะซื้อเครื่องจักรกี่เครื่องถูกไหมนี่คือช้อยส์ของการเลือกปัจจัยการผลิตเพราะฉะนั้นตามที่เอาเปรตมาเช่าพูดก็คือเศรษฐศาสตร์มันเกี่ยวข้องกับทุกคนนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคหรือผู้ผลิตเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นทั้งสอง definition นี้ทุกคนล้วนเผชิญสิ่งเหล่านี้เหมือนกันถัดมาก็คือถ้าเรามามองนะครับผู้บริโภคเวลาจะเลือกบริโภคเขาคิดยังไงความคุ้มค่าความพอใจสองตัวที่ต้องมาด้วยกันเนาะความพอใจที่มีกับความคุ้มค่าต้องมาด้วยกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกใช้เงินให้ได้เกิดประโยชน์สูงที่สุดวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือเราจะเลือกสินค้าถ้าเหมือนกันเนี่ยเราจะเลือกไงครับมีของสองอย่างวางขายซึ่งมันเหมือนกันเราเลือกตัวไหนใช้อะไรดูเราจะใช้อะไรเป็นตัวช่วยเราตัดสินใจเราใช้ราคาถูกป่ะเพราะฉะนั้นเวลาผู้บริโภคมองก็มองที่ราคาสินค้าเป็นเท่าไหร่เพราะว่ามันจะกระทบกับเงินในกระเป๋าที่มีจำกัดยิ่งใช้น้อยเท่าไหร่เขาก็เหลือเงินซื้อของได้มากขึ้นมาที่คือผู้บริโภคที่นี่เห็นนะเพราะฉะนั้นเวลาผู้ซื้อเนี่ยเขาก็มองที่อะไรครับราคาใช่ไหมแล้วผู้ผลิตล่ะมองที่อะไรอยากจะผลิตอยากจะขายต้องมองที่อะไรความต้องการซึ่งความต้องการนั้นก็จะมันโผล่มาที่อะไรของไหนที่มันราคาดีคนจะผลิตเยอะไหมถูกไหมของไหนราคาดีคนก็ผลิตเยอะเพราะฉะนั้นผู้ผลิตเองก็ถูกเหนี่ยวนำด้วยราคาเช่นกันแต่อย่าลืมนะเบื้องหลังของผู้ผลิตในที่นี้มันมีเรื่องของเทคโนโลยีด้วยนะมันมีเรื่องของงบประมาณใช่ไหมก็คือต้นทุนใช่ป่ะแต่คนเนี่ยมันมองที่แค่ต้นทุนหรือว่าถึงงบประมาณอย่างเดียวใช่ป่ะเวลางบประมาณเนาะแต่ผู้ผลิตเนี่ยทั้งสองฝั่งเนี่ยมองที่ราคาเป็นตัวหลักเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงการเป็นของคนเล็กๆคนใดคนหนึ่งเนี่ยมองราคาผู้ผลิตก็มองราคาปฏิสัมพันธ์ของคนในกลุ่มนี้ครับทั้งหมดเนี้ยเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยมันจะเป็นการตัดสินใจผ่านรวมกันเนี่ยก็เกิดเป็นปฏิสัมพันธ์ของผู้ผลิตผู้บริโภคในตลาดสินค้าในตลาดสินค้าเนี่ยมันคือที่ที่ทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายมาพบกันนะครับแล้วในกลุ่มของตลาดเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยกลุ่มของปัจเจกเยอะๆก็คือกลุ่มผู้บริโภคเยอะๆรวมกับกลุ่มผู้ผลิตเยอะๆใช่ไหมตัวนี้ก็คือปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนั่นเองครับก็คือผ่านตลาดเศรษฐศาสตร์ก็เลยมองว่ากลไกตลาดเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ทำให้คนจำนวนมากมาเจรจาต่อรองและตกลงซื้อขายกันได้โดยแต่ละฝ่ายถูกเหนี่ยวนำด้วยราคาสินค้าเห็นไหมและนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยวิชาเศรษฐศาสตร์ก็เชื่อในกลไกตลาดก็คือให้ทุกคนตัดสินใจได้อย่างเสรีในการจะเลือกซื้อเลือกผลิต
แล้วเมื่อทุกคนคิดแบบเอาประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ตั้งแล้วมันก็จะทำให้ตลาดเนี่ยดำเนินการได้อย่างดีที่สุดก็คือประสิทธิภาพการทำงานตลาดจะดีที่สุดนักเศรษฐศาสตร์ชื่อแบบนั้นเห็นไหมราคาก็คือมือที่มองไม่เห็นของอดัมสมิธนะครับนี่เรียกว่า invisibleมือที่มองไม่เห็นของอดัมสมิธก็จัดการให้คนเนี่ยมาเจอกันและซื้อขายแลกเปลี่ยนกันนักศึกษาอาจจะเคยคิดเนาะตอนที่เราจะเลือกซื้อของอะไรเนี่ยเรามองที่ราคาเป็นหลักใช่ไหมเราไปที่ตลาดนัดอินเตอร์โซนเราเลือกซื้อของไงล่ะได้ไปหรือยังซื้ออะไรบ้างซื้อของกินเวลาซื้อของกินเนี่ยคือเราก็เป็นปัจเจกใช่ไหมถูกไหมเข้าไปในตลาดที่มีของกินเต็มเลยแต่เราซื้อจากผู้ผลิตเจ้าไหนล่ะก็เป็นเจ้าที่เรารู้สึกว่าชอบที่สุดและราคาคุ้มที่สุดเพราะเราคิดอย่างนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นการตัดสินใจของเราเนี่ยการเลือกซื้อของในตลาดเนี่ยผู้ผลิตต้องรู้สึกว่าถ้าเขาตั้งแพงมันก็ขายไม่ได้เขาพยายามตั้งให้มันใกล้ๆกันเหมือนเช่นหมูปิ้งไม่สังเกตหรอกเท่ากันหมดเลยเจ้าใช่ไหมชาดองไข่มุกอาจจะเท่ากันไหมผมไม่รู้หรือขนมปังปิ้งหรืออะไรเงี้ยมันจะมีราคาแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันจะใกล้ๆกันอ่ะแล้วเราก็เลือกจากเงินเราบอกว่าเราซื้อจ้างไหนนี่แหละครับปฏิสัมพันธ์ที่เรียกว่าตลาดเห็นนะประเด็นถัดมาคืออย่างนี้นักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเชื่อว่าตลาดคือวิธีการที่ดีที่สุดในการที่คนจำนวนมากมาเจอกันเพราะมันแก้ไขปัญหา3เรื่องก็คือจะผลิตอะไรจะผลิตอย่างไรและใครได้ผลประโยชน์เห็นไหมจะผลิตอะไรผู้ผลิตก็คิดจากราคาสินค้าใช่ไหมจะผลิตอย่างไรก็คือด้วยเทคโนโลยีที่มีและตอบสนองความต้องการใครจะได้ผลประโยชน์คือเมื่อตั้งราคามาแล้วใครจะได้ขายใครจะได้ผลประโยชน์ราคาเป็นตัวกำหนดดังนั้น invisible hand ก็จะจัดการเรื่องเหล่านี้และเศรษฐกิจก็ดำเนินการไปได้ทุกคนก็มีความสุขเมื่อตลาดจัดการได้อย่างเสรีแต่ทีนี้คำถามถัดมาถ้ากลไกตลาดดำเนินการไปอย่างเสรีแล้วเนี่ยเราจะบรรลุถึงเป้าหมายที่ดีที่สุดเสมอไปหรือไม่มีปัญหาอะไรไหมจากการที่ตลาดดำเนินการอย่างเสรีทุกคนคิดแบบดีที่สุดของเราแล้วเนี่ยแต่ตลาดมีปัญหาคุณว่ามันเกิดขึ้นได้หลายคนเราเกิดขึ้นได้คนได้ยังคิดอยู่เมื่อเช้าผมถามคลาสเช้านะบอกว่าทุกคนเป็นผู้บริโภคเนี่ยเราจะเลือกของถูกที่สุดใช่ไหมการเลือกของถูกที่สุดเนี่ยมันทำให้ผู้บริโภคต้องแข่งขันกันมันน่าจะดีใช่ไหมแล้วมีกรณีไหนว่าที่เราเลือกของถูกที่สุดผู้บริโภคพยายามลดต้นทุนให้ต่ำที่สุดเพื่อให้ขายเราเนี่ยเพื่อให้ขายได้เนี่ยและตลาดเราแข่งขันได้เนี่ยแต่ไม่ดีกับคนส่วนใหญ่เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้ทุกคนบอกว่าการขายต้องเกิดได้แน่เลยใช่ไหมลองยึดลองนึกดูสิเช่นอะไรกดขี่แรงงานโอเคอันนี้ใช้ได้ก็คือคนงานมาทำให้ถูกสุดก็ต้องกดขี่มันให้มันทำงานให้เยอะที่สุดเพราะเราจะได้กำไรเยอะที่สุดโอเคนี่ก็อาจจะเป็นเรื่องหนึ่งเนาะก็เลยต้องมีอะไรมาปกป้องแรงงานใช่ไหมโอเคมีอะไรอีกถ้าไม่เอาเรื่องแรงงานกดขี่ที่นี่คุณภาพสินค้าใช่ไหมโอเคคุณคิดถึงอะไรคุณรับถึงโอเคเมื่อลดคุณภาพผลิตคุณภาพสินค้าอาจจะไม่ดีพอแต่ผู้บริโภคจะรู้ไหมบางทีเราก็ไม่รู้ใช่ไหมสินค้าที่ถูกมันอาจจะทำแล้วไม่ดีก็ได้ใช่ไหมแต่เราไม่รู้ไงโอเคนี่เป็นเรื่องของข้อมูลสารสนเทศละที่ไม่เท่ากันเนาะนี่อีกเดี๋ยวโต้ด้วยกันปัญหาเนาะปัญหาคือมีคนพูดเรื่องกดขี่แรงงานมีคนพูดเรื่องคุณภาพสินค้าโอเคมีอะไรอีก
ลาดดำเนินการอย่างเสรีแข่งกันไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายก็มีปัญหาดิครับคิดว่าอะไรการเมืองยังไงครับเกี่ยวกับสินค้าไหมจะลองไหมทุกคนนี่คือผมต้องคิดออกแน่นอนเอาล่ะเมื่อเช้าผมถามว่าเวลาเราคิดว่าเราอยากใช้เงินที่ถูกที่สุดเราก็ต้องเลือกของที่ถูกที่สุดผู้ผลิตก็พยายามทำให้ถูกที่สุดใช่ไหมในตลาดที่มีผู้ผลิตจำนวนมากและทุกคนพยายามลดต้นทุนจริงๆแล้วมันดีเนาะแต่ว่ามันมีบางกรณีที่มันอาจจะไม่ดีก็ได้อย่างเช่นเราทุกคนต้องบริโภคข้าวเหลือทุกคนต้องบริโภคอาหารเหลือใช่ไหมบริโภคเนื้อเนื้อสัตว์ใช่ไหมประเด็นเนื้อสัตว์นี่ก็สำคัญนะเนื้อสัตว์เนี่ยเราทำเป็นอุตสาหกรรมเลี้ยงไก่อุตสาหกรรมเลี้ยงหมูซึ่งถ้าบอกว่าไก่มันก็ต้องกินอาหารไก่ใช่ไหมอาหารไก่ก็อาจจะมาจากหัวบ้างข้าวโพดบ้างใช่ไหมแต่ข้าวโพดเนี่ยประเด็นมันอยู่ที่ประเภทการผลิตข้าวโพดที่ให้แข่งขันในตลาดข้าวโพดให้ได้ผู้ผลิตต้องลดต้นทุนเขาลดยังไงเวลาเขาจะเฉพาะปลูกต้องทำยังไงให้ได้ผลผลิตดีที่สุดใช้ยาใช้ปุ๋ยเคมีและที่สำคัญที่สุดคือการเตรียมบางทีเขาไม่มีแรงจูงใจที่จะไปไถ่กลบแต่เขาใช้การเผาแทน1ไร่เนี่ยถ้าไถ่กบอาจจะต้องเสียเงิน 2,000 บาทสมมุติเป็นเกษตรกรเนี่ยแล้วคุณมีที่ดินอยู่10ไร่20ไร่ถ้าเริ่มต้นแล้วต้องเสีย 2-3,000 มันก็เหมือนกับเราก็จะแข่งไม่ได้แล้วใช่มั้ยบางทีผู้ผลิตบางรายเนี่ยก็จะคิดคนทั่วไปจะคิดอย่างนี้ว่าถ้าก็เผาก็แล้วกันซึ่งการเผาเนี่ยมันอาจจะอยู่ในฤดูที่เผาได้ก็ได้นะแบบไม่ได้เกิดปัญหาแต่ถ้าทุกคนคิดเหมือนกันน่ะลองนึกดิอ้าวสวนในกอไร่ในกอเผาในกอเผาเดี๋ยวเรานายขอเอาป่ะแล้วทั่วประเทศเราก็เห็นว่ามันจะมีจุดการเผาเยอะแยะใช่ไหมผลสุดท้ายเกิดที่ผลกลับมาที่ใครข้าวโพดถูกไหมข้าวโพดถูกไก่ถูกไหมถูกเราได้ประโยชน์จากไก่ที่ถูกแต่ว่ามลภาวะที่เกิดขึ้นกระทบกับใครบ้างมลภาวะที่เกิดขึ้นทุกคนเวลาเกิดฝุ่นควันในภาคเหนือเราอาจจะเคยได้ยินข่าวนะครับว่านักท่องเที่ยวยกเลิกการไปเที่ยวภาคเหนือเพราะปัญหาฝุ่นควันอ้าวอย่างนี้แปลว่าอะไรการที่ตลาดแข่งขันอย่างเสรีอาจจะทำอะไรบางอย่างแล้วมันไม่ดีก็ได้ใช่ไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราเรียกมันว่าผลกระทบภายนอกหรือ externalityคำนี้ก็จำไว้แล้วกัน externality externality เนี่ยมันจะมีทั้งทางดีและไม่ดีคือบวกและลบไอ้กรณีมลภาวะเนี่ยก็คือ negative externality อ่านไม่ออกใช่ไหมเกิดผลกระทบภายนอกไม่ใช่เห็นนะอันสุดท้ายไอ้ปัญหาที่บอกให้เกิดแข่งขันกันอย่างเสรีบางทีมันแข่งกันตอนแรกมันก็แข่งกันดีอ่ะแต่ไปมาแล้วมันเดือดรายใหญ่อ่ะซึ่งเมื่อก่อนรายใหญ่เนี่ยเขาก็เป็นรายเล็กเมื่อก่อนนะแต่วันนึงก็เป็นรายใหญ่แล้วเขาก็มีอำนาจในการตั้งราคามากๆเลยกรณีอย่างเงี้ยถ้ามีอำนาจในการตั้งราคามากๆในทางเศรษฐศาสตร์เราเรียกว่าอะไรครับมีอำนาจผูกขาดแล้วผู้ผูกขาดไม่จะคิดราคาเป็นไงแพงถูกป่ะเพราะฉะนั้นในกรณีที่ตลาดเสรีเนี่ยทุกคนก็แข่งแต่ว่าอย่าลืมเนาะการแข่งไปมาแล้วมันอาจจะทำให้บางธุรกิจที่เขาเก่งนะเขาก็สามารถเอาชนะคนอื่นแล้วก็ชนะไปเรื่อยจนกระทั่งเขาคุมได้หมดซึ่งการคุมได้หมดเนี่ยบางทีเราก็อาจจะต้องยอมเขาตัวอย่างง่ายๆเลยนะเนื่องจากกำลังใช้ iPad อยู่เนี่ยผมว่าร้อยละประมาณเกิน80ละใช้ iPad ถามว่า iPad แพงไหมเกิดแพงแต่เขาบังคับคุณซื้อไหมไม่คุณยินดีจ่ายตังค์เพื่อซื้อเองใช่ไหมใช่แบบนี้ไม่เป็นไรในมุมนี้นะ
แต่เราจะรู้สึกว่าอะไรถ้ามันถูกกว่านี้ได้ก็จะดีใช่ไหมแต่เราบอกว่าในความยินดีจ่ายของเรากับตัวเนี้ยเรายอมจ่ายแล้ว Apple ที่มันเป็น iPad ตัวเนี้ยเราอย่าลืมนะ10กว่าปีก่อนก็จะมีผลิตภัณฑ์นี้นะมันเพิ่งมีและ Apple ก็เข้าสู่ตลาดสมาร์ทโฟนทีหลังคือแต่ตอนนี้เห็นไหมว่าการแข่งขันเนี่ยการสร้างนวัตกรรมมันมาด้วยนวัตกรรมใช่ไหมมันก็ทำให้แบบสินค้าดีขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณก็สามารถใช้ตัวนี้แทนกระดาษใช้ตัวนี้แทนอะไรได้หลายอย่างประโยชน์มีอยู่ไงอย่างนี้โอเคแต่ในบางกรณีเนี่ยบางครั้งรายใหญ่อาจจะไม่ได้มาด้วยการสร้างนวัตกรรมแต่มาด้วยการซื้อหรือติดสินบนเพื่อให้ตัวเองเป็นผู้ผูกขาดแบบนี้เราก็ถือว่าไม่ดีถูกไหมอย่างนี้ถือว่าไม่ดีแต่ในฐานะรัฐบาลเนี่ยครับเรารู้ว่าตลาดมันดีแหละเพราะว่ามันทำให้คนทั้งหมดมาตัดสินใจแข่งกันให้รู้ว่าเราจะผลิตอะไรผู้ผลิตนะจะผลิตอะไรเพราะว่าตลาดอันไหนของดีก็จะไปขายไปผลิตขายผลิตอะไรก็พยายามหาโน้ตฮาวมาผลิตแล้วก็จะขายไปก็ตั้งราคาเพื่อให้แข่งให้ได้แต่ผลลัพธ์ของตลาดบางครั้งก็นำมาซึ่งปัญหาเหล่านี้ตัวเนี้ยเราจะเรียนในบทสุดท้ายก็คือปัญหานี้เราเรียกว่าความล้มเหลวของระบบตลาดนะครับความล้มเหลวของระบบตลาดหรือของตลาดก็ได้นะภาษาอังกฤษก็คือ market failure นะครับเห็นไหมมันก็มีอยู่ประมาณนี้แหละตัวนี้มันอาจจะเรียกอย่างอื่นเราเรียกว่า asymmetric information นะครับหรือมันมีสินค้าบางตัวที่ปล่อยให้เอกชนตัดสินใจเองแล้วเขาไม่ผลิตนะครับอันนั้นเรียกว่าปัญหาสินค้าสาธารณะไม่ได้เราบทสุดท้ายแต่ว่าให้เห็นว่ามีปัญหาและเมื่อมีปัญหาตัวนี้ปุ๊บเราก็เลยบอกว่าดังนั้นมันก็เลยมีบทบาทของรัฐบาลในการช่วยปรับปรุงผลลัพธ์ของตลาดบทบาทรัฐบาลสามารถช่วยทำให้ผลลัพธ์ของตลาดนี้ก็เนี่ยอะไรครับครับช่วยให้ผลลัพธ์ของตลาดดีขึ้นได้อย่างไรครับรัฐบาลทำอะไรได้บ้างเพื่อให้ผลลัพธ์ของตลาดดีขึ้นเอาสองตัวอย่างก่อนเนาะกรณีพูดถึงผลกระทบภายนอกแล้วก็อำนาจผูกขาดเนี่ยรัฐบาลทำอะไรได้บ้างผลกระทบภายนอกเช่นชาวสวนชาวไร่รัฐบาลก็สามารถออกกฎหมายหรือค่าปรับกับการเผาได้ใช่ไหมโอเคโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตแล้วก็ปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำก็ไปทำมาตรฐานได้ว่าไม่ให้เกินเท่าไหร่ตรวจสอบได้ถ้าเกินก็ปรับถูกไหมรัฐบาลมีสิทธิ์ที่จะกำหนดกฎหมายหรือกฎระเบียบเพื่อคุมพฤติกรรมของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดผลกระทบภายนอกได้รัฐบาลสามารถเก็บภาษีได้ภาษีมลภาวะเก็บได้แล้วเมื่อเก็บแล้วคนก็จะรู้สึกว่าเป็นไงครับผู้บริโภครู้สึกว่าถ้างั้นฉันไม่ทำผลเสียให้กับสังคมก็ได้จะได้ไม่ต้องเสียไงก็เอาไปคิดถูกไหมให้คิดเหมือนกันทุกคนก็คงจะได้ทำให้ผลลัพธ์การดำเนินงานของตลาดจะดีขึ้นได้นี่ก็คือหน้าที่ของรัฐบาลในมุมนี้ส่วนมุมตัวล่างคือเรื่องของโมโนโพลีเรื่องของอำนาจเหนือตลาดรัฐบาลสามารถทำอะไรได้บ้างก็ทำได้สองแบบหนึ่งกำกับดูแลถ้าเดี๋ยวรัฐบาลทำได้ก็ไปกำกับดูแลว่าห้ามตั้งราคาเกินเท่าไหร่อย่างตอนนี้เห็นไหมมีผู้ผลิตหลายรายจับมือกันจะขอขึ้นซองละ2บาทก็จะขึ้นราคาละซองละ2บาททุกคนรู้เลยกระทบเราไหมกระทบทำไมหันมาว่าเป็นอาหารหลักแต่ว่าเราเข้าใจว่าเขาขอเพิ่มต้นทุนเพิ่มเอาละถัดมาครับปัจเจกตลาดแต่ตลาดก็ยังต้องมีรัฐใช่ไหมยังไงก็ต้องมีเนาะคือจากตลาดแล้วใหญ่กว่าตลาดคืออะไรต่อกันนะต่อ
็คือระบบเศรษฐกิจโอเคนะในระบบเศรษฐกิจเนี่ยก็คือปัจเจกคิดยังไงแต่ละคนคิดเอาตัวเองในที่สุดแล้วนะครับก็เป็นปฏิสัมพันธ์ทางตลาดตลาดดำเนินการแข่งขันกันทุกอย่างทุกคนมีความสุขแล้วอาจจะเกิดปัญหาได้รัฐบาลเข้ามายุ่งได้เนาะแต่จากตลาดเมื่อปฏิสัมพันธ์กันทุกอย่างแล้วในทุกสินค้าและบริการเนี่ยก็จะนำไปสู่ภาพรวมของระบบเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นวิชาเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราก็เชื่อมโยงจากคุณภาพสู่มหภาคอยู่แล้วในระดับเศรษฐศาสตร์มหภาคหรือระบบเศรษฐกิจเนี่ยแนวคิดหลักๆมันคืออะไรครับดูดีนะจากปัจเจกคนเยอะๆรวมเป็นตลาดใช่ไหมในตลาดที่มีกี่ตลาดแล้วบอกว่ามีมาร์เก็ตไอโดยที่ไอมีตั้งแต่ตลาดที่1 2 3ถึงตลาดที่ N ใช่ป่ะคำว่าตลาดที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนี่ยมันคิดง่ายๆว่าถ้าเราพูดถึงตลาดหมูปิ้งนั่นคือตลาดที่1ปริมาณการผลิตหมูปิ้งปริมาณการขายหมูปิ้งราคาหมูปิ้งนี่คือผลรวมของตลาดมีข้าวหมูแดงไหมมีข้าวมันไก่ไหมมีมีค่าตัดผมไหมมีน้ำมันมีไหมมีรถยนต์ไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตแอปเกมของฟิตเนสทุกอย่างเนี่ยเป็นตลาดหมดใช่ป่ะไอ้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันก็เลยเอาทุกอย่างเนี่ยมารวมกันออกมาเป็นก้อนๆเดียวแค่นั้นแหละมันหลักคิดของ GDP ของ GDP ที่เราจะได้เรียนในหลัก2ก็คือผลรวมของสินค้าและบริการที่ถูกผลิตขึ้นในประเทศในปีหนึ่งก็จะได้สิ่งที่เรียกว่าอะไรครับกลุ่มแปลก็เรียกว่าเป็น GDP ใช่ไหม Gross Domestic Product มีตัวแปลรวมๆอีกสำหรับมองกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆมีอะไรอีกมีอะไรนะ GNP ก็คล้ายๆกันพวกรายได้ใช่ไหมมีอะไรการว่างงานunemployment นี่เรียกนะดอกเบี้ยนี่เรียกอัตราแลกเปลี่ยนนี่เรียกพวกดุลการค้าต่างๆนะเทรดบาลานซ์นะครับทุนสำรองระหว่างประเทศอะไรเงี้ยก็เป็นตัวแบบมอนิเตอร์นะเงินเฟ้อใช่ไหมเงินเฟ้ออัตราเงินเฟ้อพวกนี้ก็คือตัวอะไรล่ะเรียกว่าพวกนี้ก็คือตัวแปรของเศรษฐกิจในระดับมหาภาคเราเลยจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเศรษฐศาสตร์ถ้าเราพูดถึงหลักหนึ่งเนี่ยมันคือแค่นี้นะจุลภาคก็คือแบบนี้ไอ้ฝั่งนี้ก็เป็นมหาภาคแต่ตัวเนี้ยมันอยู่ทั้งสองขาบทบาทของรัฐอ่ะบทบาทของรัฐกับตลาดคือกำกับดูแลบทบาทของรัฐในระบบเศรษฐกิจคืออะไรก็คือเป้าหมายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลใช่ไหมเป้าหมายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลมีอะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่ง economic growthการที่ระบบเศรษฐกิจเจริญเติบโตนี่คือเป้าหมายหลักของเขาให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตวัดจากอะไรครับเศรษฐกิจเจริญเติบโตก็การขยายตัวของ GDP แค่นั้นเองถูกปะปี2019เศรษฐกิจกำลังพุ่งไปได้ดีเลยเป็นไงของ20โควิดมาล็อกดาวน์ร่วงไหมไม่ร่วงซึ่งร่วงนี่ต้องรู้อยู่แล้วมันร่วงแง่ใช่ป่ะแต่พอร่วงเสร็จปุ๊บมันทำไงให้มันแบบงัดกลับมาให้เร็วที่สุดใช่ไหมนี่คือนักที่รับเนี่ยพอ2020เขาทำอะไรบ้างตอนนั้นที่ทำให้เกิดเศรษฐกิจให้มันพยายามให้เกิดเขาก็จำมาตรการอะไรบ้างแต่ที่คิดกันอยู่เรื่องแต่ก่อนคนละครึ่งมีอะไรเขาให้เงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางก่อนคนงานตกงานได้เงินก่อนถูกป่ะแล้วค่อยคิดแพ็กเกจออกมาจนกระทั่งออกมาที่แบบเป็นที่มันติดเลยก็คือเรื่องคนละครึ่งคนละครึ่งนี่ช่วยไงคนขึ้นคุณรู้เป็นโครงการที่ดีไหมถามจริงดีหรือไม่ดีไม่มันมองได้หลายมุมไงถ้าใครคิดว่าดีในมุมไหนไม่ดีคุณต้องคิดอย่างนี้นะเศรษฐศาสตร์ไม่มีแบบด้านเดียวนะมันต้องมีสองด้านเสมออ่ะข้อดีของโครงการคนขึ้นคืออะไร
กระตุ้นเศรษฐกิจข้อไม่ดีคืออะไรนะเงินเฟ้ออ่าโอเคเงินเฟ้ออันนี้เป็นคำตอบที่ดีนะแต่ถ้าเรามองวิธีที่ผมจะพยายามเราดิสคัสเนาะในปี2020เนี่ยล็อกดาวน์ใช่ไหมแล้วก็ไม่ให้คนออกจากบ้านเป็นเดือนๆจำได้ไหมคนอาชีพกินข้าวมีรายได้ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นในปี2020เนี่ยเป็นปีที่กำลังซื้อคนมันลงไปไม่ถึงข้างล่างซีเรียสแล้วปีนั้นเป็นปีที่เงินสูงเพราะว่าค่าราคาน้ำมันตกมากเลยใช่ป่ะเพราะนั้น CPI เรามีปัญหาแต่ปัญหาคือทำไงให้เงินมันกระตุ้นไปให้ถูกจุดอ่ะรัฐบาลให้เงินไปใช้กันแล้วอะไรก็แล้วมันอาจจะแบบกระจุกอยู่บางเซกเตอร์ไงแต่พอเป็นคนละครึ่งก็เป็นไงคนที่คิดเป็นนักเศรษฐศาสตร์หลักคิดก็ง่ายๆเลยก็คือให้คนใช้อ่ะแล้วเวลาใช้ไปใช้ไงผู้บริโภคเนี่ยอันนี้ที่นอกเหนือจากหลักถึงนะมันจะเป็นแบบแอปพลายแต่ว่าเล่าให้ฟังว่ามันคิดได้แบบนี้นะผู้บริโภคเนี่ยก็จะได้เงินจำนวนหนึ่งใช่ไหมบอกว่าฉันมี10บาทแต่รับเติมไป10มันขยายบัดเจ็ตอ่ะแต่ว่าจะปุ๊บเอ้าอย่างนี้ฉันก็ซื้อของที่มันใช้ไอ้มันแค่โทเค็นมันซื้อได้สิไอ้คนจะซื้อได้ต้องเป็นไงผู้ผลิตมันต้องมีอยู่ในระบบเดียวกันใช่ไหมถ้าไม่เข้าร่วมโครงการมันก็จะขายไม่ได้ใช่ป่ะเพราะนั้นก็เดี๋ยวนะผู้ผลิตเนี่ยเข้าอยู่ในระบบตอนแรกคนก็กลัวใช่ไหมกลัวไม่เข้ากลัวแต่สุดท้ายเป็นไงถ้าฉันไม่เข้าฉันแย่แน่เลยเพราะการแข่งขันเนี่ยก็จะทำให้ผู้ผลิตเนี่ยเข้ามาสู่เนี่ยจากหลักแสนเป็นหลักล้านน่ะภายในแค่ไม่กี่เดือนเพราะฉะนั้นทุกคนก็อยู่บนเลเวลเดียวกันแข่งกันที่ผลิตภัณฑ์อีกแล้วถูกป่ะแล้วพอคนใช้จ่ายเงินเป็นไงรัฐจ่ายเงินแสนล้านประชาชนร่วมจ่ายแสนล้านมูลค่าของที่ผลิตได้กี่ล้านคือรัฐใช้เงินแสนเดียวแต่ว่าสามารถสร้าง GDP ได้เท่าไหร่สองแสนคุ้มไหมอ่ะผมว่าในมุมในปีนั้นนะนโยบายนี่ดีว่ะแล้วมันให้ใช้น้อยด้วยคือแค่150เองเพราะนั้นคุณต้องใช้ทุกวันรู้สึกไหมลำบากไหมต้องใช้แล้วมันหมดสักทีอ่ะอยากใช้ทีเดียวให้จบอ่ะแต่ว่านั่นคือเงื่อนไขเขาบอกไม่อยากให้ใช้หมดเร็วแต่ถ้าเราชนะให้หมดเร็วใช่ป่ะเราชนะออกมาผมก็คิดอีกอย่างหนึ่งเนาะแต่ผมมองว่ามันต้องมีสินค้าบางตัวที่จะช่วยคนได้บ้างช่วยในรายที่ไม่ได้เดือดจะกลายเล็กบ้างแล้วเราชนะก็เป็นตอบเลยนะเช่นของแพงๆก็ไปซื้อกันแต่ถ้าจะกระตุ้นแบบน้อยๆแต่ยาวๆเนี่ยคนละครึ่งนะตอนนั้นนะใช้ได้เป็นนโยบายที่โอเคในมุมของการใช้งบนะแต่พอเฟส5ปุ๊บเป็นไงเราจะเริ่มตั้งคำถามในฐานะเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจเรากำลังชะลอตัวอยู่หรือเปล่าเราถึงใช้อย่างเงี้ยปัญหาเงินเฟ้อจะเป็นแบบอย่างเงี้ยเพื่อนบอกแล้วเอ๊ะตอนนี้เรามีปัญหาอยู่นี่มันจะไม่เกิดเงินเฟ้อแบบแต่ว่าเนื่องจากว่าเงินมันไปเยอะไงอาจจะไม่ได้เปิดผลกระทบคุณแล้วก็ได้แค่คนละ800คือ800นี่น้อยมากนะกินชาบู3มื้อก็หมดแล้วอ่ะใช่ไหมเรื่องนี้นะจริงๆแล้วเดี๋ยวพอคุณเรียนหลัก1จบเรียนหลัก3มันจะมีการวิเคราะห์แบบเนี้ยในรูปแบบที่เราสามารถเห็นได้นะสนุกดีวันนี้คิดออกไหมว่าจะเป็นอะไรบ้างแต่ว่าเราเข้าใจใช่ไหมหลักการคิดเป็นอย่างนี้แต่เศรษฐศาสตร์เราอยากเอาเรื่องเหล่านี้แหละครับมาอยู่บนกระดานแล้วว่าดูว่าทำไมมันเกิดเหตุการณ์อะต่อ1ก็มีโกรธ2การจ้างงานเต็มที่ full employment 3Price stabilities นะครับคือ Price stability คือราคาเสถียรภาพทางราคาจะมี2ด้านนะเงินเฟ้อตัวนึงนะอีกตัวนึงคือค่าเงินก็คืออัตราแลกเปลี่ยนด้วยนะหรือเป็นเสถียรภาพใครไหนก็ใครต้องตัวที่4ก็คือ Equalityความเท่าเทียมนี่คือรัฐบาลต้องพยายามส่งเสริมเรื่องพวกนี้นะครับสังเกตนะว่าเป้าหมายทั้งหมดเนี่ยรัฐบาลอยากจะส่งเสริมอ่ะ
มันจะไม่สามารถบรรลุทุกอย่างได้พร้อมกันหรอกเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาเราส่งเสริมเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตให้คนจ้างงานได้เยอะมันอาจจะทำให้เป้าหมายที่3แย่ลงเป้าหมายที่4แย่ลงก็ได้คือเวลาส่งเสริมเศรษฐกิจเจริญเติบโตเนี่ยอาชีพเงินใช่ไหมคนต้องการซื้อของเยอะก็เป็นเรื่องของจะแพงไงถูกป่ะแล้วก็ที่แย่ก็คือถ้าเกิดว่าส่งเสริมแบบนี้พบบางทีความเดือดร้อนอาจจะมากขึ้นก็ได้เพราะนั้นเราไม่รู้นะครับเพราะนั้นเวลารัฐดำเนินนโยบายมันต้องพยายามมองในหลายๆด้านทีนี้คำว่ารัฐเนี่ยให้เข้าใจแบบนี้นะมันไม่ใช่ว่ารัฐบาลเฉพาะคณะรัฐมนตรีหรืออะไรนะเราต้องมองที่ภาครัฐทั้งหมดนะครับกระทรวงกระทรวงกรมหน้าที่พวกเขาที่คือเราความหมายเราคือเขาเป็นเซกเตอร์ในกลุ่มนี้เห็นไหมถ้าคนดูเรื่องดัชนีราคาคนดูเรื่องการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็คือพวกกรมการค้าภายในธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติถูกไหมคนดูเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนก็ธนาคารแห่งประเทศไทยคอยดูแลอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันจะมีองค์กรแบบนี้คอยดูแลนะครับโอเคไหมมีคำถามไหมครับดูเหมือนจะหลับ